ข้าสู่ขนมคิสสำหรับวันนี้นะคะขนาเนี่ยก็มีของเล่นสัญชาติเยอรมันชื่อดังมารีวิวค่ะคือเขาเนี่ยฮอตฮิตมากๆเลยนะคะด้วยยอดขายที่มากกว่า 3,000 ล้านชิ้นทั่วโลกเลยจ้าโอ้โหมันสุดยอดมากจริงๆเลยนะเนี่ยของเล่น Playmobil ค่ะก็จะเป็นฟิกเกอร์ของเล่นนะคะที่มีคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเน้นให้น้องๆเนี่ยนะคะได้ใส่จินตนาการสร้างสตอรี่ด้วยตัวเองโดยเขาเนี่ยนะคะได้ทำออกมาหลายคอลเลกชันเลยค่ะและล่าสุด Playmobil นี้นะคะก็กำลังจะกลายเป็นหนังแอนิเมชันค่ะซึ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะคะในวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะในชื่อเรื่องว่า Playmobil The Movie ค่ะตะลุยอาณาจักรของเล่นผจญ6ดินแดนมหัศจรรย์นำทีมเสียงอังกฤษโดย Daniel Radcliffe และเสียงไทยด้วยพลอยชมพู Playmobil The Movie 29สิงหาคมนี้อย่างของเล่นที่คณะเนี่ยจะนำมารีวิวในวันนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็น Playmobil ในเวอร์ชั่น Playmobil The Movie ทั้งหมดเลยนะซึ่งในเรื่องเนี่ยเหล่า Playmobil นะคะเขาก็จะไปผจญภัยในดินแดนสนุกๆต่างๆมากมายเลยนะซึ่งของเล่นเนี่ยนะคะเขาก็จะแตกออกมาเป็นชุดต่างๆหลายๆดินแดนเลยนะตามแบบในหนังเลยค่ะเอาล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปแกะกันดูดีกว่านะคะว่าในแต่ละเซตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะน่ารักขนาดไหนนะชะนมาที่กล่องแรกกันก่อนเลยนะคะกล่องนี้คือแบบกรี๊ดมากเท่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรถสปอร์ตค่ะเชื่อได้เลยว่าเป็นรถที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะปอร์เช่สีขาวคันเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นของตัวละครที่มีชื่อว่า Lex Dacher ค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยนะคะ Lex เนี่ยก็จะเป็นสายลับอัจฉริยะนะที่เขาจะคอยพาเพื่อนๆ Playmobil เนี่ยนะคะไปผจญภัยในดินแดนต่างๆซึ่ง Lex เนี่ยนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคเพียบเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรถคันนี้ค่ะมาแกะกันเลยจ้าแกะออกมาดูสิปุ๊บเขาจะเป็นรถสปอร์ตแบบนี้เลยนะนี่อุปกรณ์ก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนรถสปอร์ตคันนี้นะคะมันจะบังคับได้ด้วยนะเราใส่ฐานก็สามารถวิ่งได้เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยคือมันสวยมากอะทุกคนดูสิมันของจริงมากเลยนะเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบไม่ได้นะคะเพราะเขามีคู่มือมาให้ด้วยค่ะด้านในก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาประกอบกันเลยดีกว่าเนาะยูฮูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคณะเนี่ยก็ไปประกอบรถของเล็กซ์เรียบร้อยแล้วนะคะ Amazing มากๆค่ะทุกคนนี่เลยเท่สุดๆเลยค่ะซึ่งคณะเนี่ยใส่ฐานลงไปแล้วนะทั้งตัวรถเองแล้วก็ตัวบังคับนะคะแล้วทุกคนเห็นอันนี้ไหมคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายกับที่ชาร์จแบตให้รถนะคะซึ่งเป็นของเล่นนะซึ่งรถของเล็กซ์คันนี้เขาจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าค่ะเปิดออกมาเฟบนี่จะเห็นเป็นรูๆตรงนี้นะคะเราก็ประหนึ่งว่าเติมน้ำมันให้เขานะว้ายด้วยจึ๊บโอ้โหเท่มากจริงๆค่ะไฮเทคสุดๆเลยนะชนะมาดูตัวฟิกเกอร์ของ Lex Dacher กันบ้างดีกว่าค่ะเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคมากมายนะคะดูสิคะพร็อพแน่นมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปบังคับรถเล่นกันดีกว่าค่ะสามารถดาวน์โหลดเล่นกับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะนี่เขาก็จะมีให้สแกนตรงนี้นะคะจะเป็น Google Play หรือว่า App Store ก็ได้นะแต่วันนี้เดี๋ยวเราเล่นแบบปกติไปก่อนเนาะวิธีการเล่นก็คือเปิดเลยจ้าจะเห็นว่าท้ายรถเนี่ยนะคะจะมีไฟแวบ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 นะคะคือแบบสวยมากมาที่ตัวบังคับนะคะก็กดเปิดเลยฟิวมีไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะคณะจะเอาแบบแรงสุดเลยแล้วกันนะนี่เป็นระดับ5เลยค่ะโก้วู้เห็นเปล่าคือด้านนี้นะคะถ้าโยกเข้าหาตัวเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะนี่เบี่ยงหน่อยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปโลดคืองานดีมากค่ะทุกคนงานดีมากเล่นสนุกมากสำหรับผู้หญิงอย่างคณะยังเล่นได้อ่ะแล้วก็มีปุ่มนี้ด้วยนะคะให้แบบว่าปรับล้อนะเดี๋ยวคณะลองหมุนดูนะพอหมุนแล้วล้อเขาก็จะแบบปรับได้ชึบ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 เลิฟยูค่ะชอบมากเลยเซตต่อไปเลยนะคะเขาจะเป็นของตัวละครที่มีชื่อว่ามาล่าค่ะสาวจอมบู๊ขาลุยค่ะซึ่งในหนังเราจะเห็นมาล่าเนี่ยนะคะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆเลยนะตามดินแดนที่เธอเนี่ยได้ไปผจญภัยชึบชึบอันนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กกระจุ่มกระจิ๋มนะคะทะนอเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะฉีกเลยละกันนะน่ารักอ่ะอันจะจากคาวบอยค่ะที่เรา
จะเห็นนี่นะคะก็จะเป็นต้นไม้เก่าๆแก่ๆนะคะมีป้ายบอกทางด้วยค่ะและที่สำคัญนะก็คือมีเจ้านกเหยี่ยวนะคะเกาะอยู่ค่ะโอ้โหดูนกเหยี่ยวสิน่ากลัวมากๆเลยนะ และมีเจ้าม้าด้วยค่ะกลับๆๆๆครับล็อบเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะมีสายเสยอะไรไม่รู้แล้วเจ้าม้าเนี่ยนะคะก็แบกของมาด้วยแหละนี่มีโล่หรือเปล่า แล้วก็เหมือนมีกระเป๋านะคะของเล่น Playmobil เนี่ยนะงานดีๆค่ะมาดูมาล่าสาวจอมบู๊ของเรานะคะมาพร้อมกับกระเป๋า1ใบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะในกระเป๋าเนี่ยไม่มีของค่ะเพราะคณะยังไม่ได้ใส่นะ ของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็จะมีพวกช้อนส้อมนะคะคณะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพกช้อนส้อมอะไรไปเยอะแยะมากมายขนาดนี้หรือว่าอาจจะเป็นช้อนเงินแท้อะไรอย่างงี้นางเอาไปขายหรือเปล่า ก็เอาใส่กระเป๋าลงไปเลยจ้าอุ้ยอุ้ยมีมีดด้วยใส่ลงไปให้หมดโอเคนอกจากอุปกรณ์การกินแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะเป็นเหมือนยางรัดผมนะคะรูปโบสีน้ำเงินค่ะใส่เป๋าใส่เป๋าโหแค่นี้เป๋าก็จะเต็มแล้วนะเนี่ยจะเต็มแล้วเด้อและอย่างสุดท้ายที่จะพกไปนะคะก็จะเป็นเหรียญทองค่ะจะใส่กระเป๋าได้ไหมเนี่ยกระเป๋าน่าจะเต็มแล้วโอ้ เธอจะแบกอะไรเยอะแยะเนี่ยอ๋อเต็มกระเป๋าแล้วนะน่ารักมากๆเลยมาถึงชุดของตัวละครเอกของเรานะคะเป็นรถฟู้ดทัคนะคะของเพย์โมบิลที่มีชื่อว่าเดลค่ะซึ่งเดลเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวป่วนนะคะที่เรียกเสียงฮาในเรื่องนะเดลเนี่ยนะคะเขาก็ออกไปผจญภัยพร้อมกับเล็กซ์แล้วก็มาล่าคือตัวเดลเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเจ้าของฟู้ดทัคขายอาหารค่ะชิคเลยโอ้ my god ชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคณะแกะแล้วก็ต่อก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทะดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรถฟู้ดทัคนะคะอ่ะมาดูที่ตัวเอกของเราก่อนเลยนะคุณเดลเนี่ยไม่ความหล่อเหลานะคะไว้หนวดไว้เครานะใส่เสื้อดอกๆแบบฮาวายสุดๆแล้วดูรองเท้าดิมีความเก๋มากนะคะสามารถถอดออกได้นะเอาไปให้ตัวอื่นใส่ก็ได้ค่ะน่ารักมากเลยมาดูมาล่ากันค่ะอย่างที่บอกนะคะเขาจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆค่ะซึ่งก็ดูน่ารักดีนะคะดูโบที่ผมของเธอสิฮิฮิล่าล่าและนี่คือป้ายเมนูอาหารค่ะโอ้โหร้านนี้เนี่ยมีอะไรน่ากินเยอะแยะเลยนะบนโต๊ะนี้ก็มีเสิร์ฟทั้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะคะ เรียกไม่ถูกอะเดี๋ยวเราไปส่องในรถกันบ้างนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะมันอันดับแรกนะคะดูที่หลังคาก่อนค่ะบนหลังคานี้นะก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรอะไรงี้มีของจริงๆนะมาดูกันต่อเลยชวบก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะคะทุกคนนะก็ใส่ไว้นะพวกแบบว่าที่ไขน็อตไขควงค้อนอะไรแบบนี้นะคะมีความเหมือนของจริงสุดๆนะแล้วก็เสียบเอาไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะมาเปิดหลังคาดูกันดีกว่าค่ะชวบคือแบบมันสวยจริงๆนะทุกคนดูสิเหมือนของจริงมากๆเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะอุ้ยน่ารักอ่ะมีไมโครเวฟด้วยอ๋อด้านหลังนี้นะคะสามารถเปิดได้นะประตูนี่น่ารักไปอีกและตรงนี้ที่คณะชี้นี่นะคะก็จะเหมือนเป็นที่ลิ้นชักเก็บของนะคะมันสามารถเปิดได้นะเนี่ยคณะใส่พวกอุปกรณ์เครื่องครัวไว้ค่ะคือดีงามอ่ะต่อมานะคะเรามาดูด้านหน้าร้านกันนี่เห็นไหมสวยมากมองเข้าไปแล้วแบบอุ้ยเหมือนของจริงมากเหมือนครัวจริงมากนะคะมีความสวยงามระดับ10จ้านอกจากจะเปิดหลังคาได้แล้วนะคะก็สามารถเปิดด้านหน้าได้ก็สวยงามอลังการไม่แพ้กันนะคะมีโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมมีที่วางแก้วน่ารักอ่ะเป็นรถที่โหดูอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยสำหรับเซตนี้นะชอบค่ะไปแล้วนะฮู้กลับบ้านดีกว่าฮู้ มาถึงเซตสุดท้ายที่คณะนำมารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นเซตของตัวละครที่มีชื่อว่าชาลีค่ะคือชาลีเนี่ยนะคะเขาก็เป็นน้องชายของมาล่าค่ะที่เขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักรบไวกิ้งซึ่งในชุดนักรบไวกิ้งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะโอ้เซตนี้อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวคณะลงมือต่อก่อนนะคะแทนมาแล้วจ้าเซตนัก
รบไวกิ้งนะคะของชาลีค่ะนี่คือชาลีของเราค่ะโหเท่มากๆเลยนะคะและพวกนี้นะคะก็น่าจะเป็นแบบลูกน้องหรือว่าลูกสมุนของเขานั่นเองนะคะนี่แต่ละคนเนี่ยดูเหี้ยมๆทั้งนั้นเลยนะเฮ้น้องอย่ามามีเรื่องกับพี่นะพี่ยิงไส้แตกเลยนะวิ อันนี้เป็นโจรสลัดค่ะทุกคนโหน่ารักอ่ะและนอกจากฟิกเกอร์เหล่านี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังจะเป็นพวกรถม้านะคะซึ่งมันสุดยอดมากๆนักรบหลีกทางแป๊บคือรถม้าเนี่ยนะมันสามารถแบบว่าเลื่อนได้จริงเล่นได้จริงค่ะทุกคนเลี้ยวมานี่ดิเลี้ยวมาอ๋อเห็นป้ามีตราสัญลักษณ์ต่างๆอ่ะมันดูไฮมากๆเลยนะคะแล้วคือในนี้เรียกว่าอะไรเดียเรียกว่ากระโจมแล้วกันนะสามารถเปิดปิดได้นี่เปิดแล้วค่ะเราสามารถขังคนหรือว่าขังอะไรก็ได้นะไว้ข้างในค่ะเจ๋งมากอันนี้คณะชอบมากเลยค่ะเอาไว้ขังหมาน้อย แล้วด้านบนเนี่ยนะก็ยังกางออกมาได้ไว้หนีบของไว้ลากของได้ด้วยอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเป็นของนักรบไวกิ้งแล้วเนี่ยอันนี้จะต้องพิเศษสุดๆเพราะว่าเขาสามารถยิงธนูได้นะปรากฏตรงนี้นะธนูก็จะยิงค่ะเอาละหนึ่งสองสามนี่แน่โหเจ๋งมากๆยิงออกไปแล้วเราก็สามารถใส่กลับเข้าไปใหม่ได้นะคะนี่ท่านแม่ทัพนั่งเลยมาทุกคนนั่งมาไปหมดไหมเนี่ยไปหมดเซใครจะดึงเชือกม้าอะสมมุติว่ามีคนดึงแล้วกันนะไปเลยพี่ฮีกรบกรบพี่ฮีกรบกรบพี่ฮีกรบกรบชิดในเลยเพ่ชิดในเลยสายไหมจ้าใครจะไปสายไหมชิดในเลยเพ่ไปเลยครับว้าวผู้โดยสารร่วงแล้วโอ้โหเพย์โมบิลนี่นะคะน่ารักน่าเล่นมากๆจริงๆนะคะขนาดเนี่ยชอบทุกเซตเลยนะเป็นยังไงล่ะคะน่ารักสุดๆเลยใช่ไหมล่ะขนาดเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไปดูในหนังเพย์โมบิลมูฟวี่เนี่ยนะคะก็จะพบกับตัวละครสุดคิ้วๆน่ารักน่ารักอีกมากมายเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีดินแดนต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นดินแดนเทพนิยายโลกสายไฟเป็นต้นค่ะก็เป็นว่าไปดูหนังเถอะนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะต้องสนุกสนานคุ้มค่าอย่างแน่นอนและคนที่สร้าง Playmobil The Movie เนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนเดียวกันกับที่สร้างการ์ตูนยอดฮิตอย่างโฟเซนค่ะรับประกันได้เลยนะคะว่าจะต้องสนุกสนานมากๆอย่างแน่นอนยังไงคณะเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะไปชม Playmobil The Movie ในวันที่29สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะแล้วเจอกันจ้า